ขนองศักดิ์เพชรนะครับ MBA X12 ทำงานอยู่กับบริษัทน้ำตาลมิตรผลในตำแหน่งรองกรรมการผู้การใหญ่กลุ่มงานโรงงานดูแลรับผิดชอบโรงงานน้ำตาลมิตรผลในประเทศไทยนะครับชื่อเสียงของ MBA ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ผมทำงานอยู่ในภาคอีสานโรงงานน้ำตาลในกลุ่มมิตรผลอยู่ในภาคอีสานหลายโรงงานนะครับก็เบสอยู่ที่ขอนแก่นอยู่แล้วก็ลงตัวนะครับที่เลือกเรียนที่MBA ที่ขอนแก่นจริงแล้ววิชาความรู้ในหลักสูตรของ MBA เนี่ยก็มีถือว่ามากมายเลยนะฮะในการไปใช้ในการบริหารธุรกิจสิ่งที่ได้เพิ่มจากนั้นก็ในเรื่องของคอนเนคชั่นต่างๆในรุ่นที่เราเรียนด้วยกันครับก็สองเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราเอาวิชาความรู้ไปใช้ในการบริหารองค์กรได้นะครับแล้วก็คอนเนคชั่นที่เราจะต้องทำธุรกิจร่วมกันในภาคอีสานเราก็ต้องไปวางกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรในทุกปีนะครับระยะเวลาที่เราบริหารจัดการทำอย่างไรที่จะวางกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทนะครับทำอย่างไรที่เราจะสร้างกลยุทธ์ในเรื่องความสามารถในการแข่งขันนะครับในเรื่อง competitive advantage ต่างๆที่เราจะต้องไปปรับปรุงองค์กรทำอย่างไรให้ productivity เราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลักสูตรใน MBA เนี่ยมีเครื่องมือหลายตัวนะครับที่สามารถที่จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้ความประทับใจนะครับจริงแล้วบรรยากาศของ MBA ขอนแก่นเนี่ยถือว่าเป็นบรรยากาศที่สิ่งแวดล้อมที่เป็นกันเองนะทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆร่วมรุ่นเนี่ยถือว่าเป็นคนในพื้นที่ส่วนใหญ่นะก็ถือว่าเป็นกันเองนะบรรยากาศอบอุ่นการเดินทางอะไรต่างก็สะดวกครับบรรยากาศในการเรียนการสอนก็ได้ทั้งวิชาการแล้วก็ได้ทั้งคอนเนคชันต่างๆนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเพื่อนรุ่นหลายๆเรื่องนะทั้งเรื่องชีวิตการทำงานชีวิตส่วนตัวครับถ้ากำลังเรียนอยู่ปัจจุบันนะครับตอนนี้ทำยังไงเรียนให้จบให้เร็วที่สุดนะครับตามกำหนดเวลา2ปีวิชาความรู้ต่างๆมีมากมายนะฮะก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตของตัวเองได้และชีวิตในการงานได้เอกสารต่างๆนั้นหนังสือตำรับตำราเนี่ยในของ MBA เนี่ยใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับก็อยากให้เก็บแล้วก็เอาไปไว้ใช้หลังจากที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยเราไปทำงานแล้วก็สามารถที่จะเปิดอ่านแล้วก็ดูได้นะครับศึกษาเพิ่มเติมได้สำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆที่สนใจเรียน MBA นะครับก็ตอนนี้อาจจะทำงานอยู่หรือตอนนี้อาจจะว่างอยู่ก็ตามนะครับก็ในช่วงเวลา2ปีที่เรียน MBA นั้นเป็นช่วงเวลาที่มีค่าอย่างมากนะอยากให้รีบมาเติมความรู้นะฮะจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะครับมากขึ้นนะครับมีความรู้ในหลายๆวิชาการเนี่ยนะครับMBA หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่น่าเรียนอย่างมากนะครับทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตในการทำงานรับรองว่าถ้าท่านตัดสินใจมาเรียน MBA ที่มขแล้วเนี่ยท่านจะได้ทั้งความรู้เพื่อนฝูงแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแน่นอนครับ